ท่านผู้ชมครับจากเหตุการณ์ที่มีนักกู้ภัยนะครับมีนักดำน้ำมีทีมแพทย์เข้าไปช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี่ที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับเมื่อปี61จากเหตุการณ์นี้ก็มีนักดำน้ำมีทีมแพทย์กู้ภัยจากประเทศออสเตรเลียเดินทางมาช่วยเหลือด้วยนะครับล่าสุดทางทีมนักดำน้ำและทีมแพทย์ก็เดินทางมารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้วนะครับนายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้การต้อนรับนายแพทย์ริชาร์ดแฮร์ริสนายสัตวแพทย์เครกชาเลนเนื่องในโอกาสเยือนประเทศไทยตามคำเชิญของรัฐบาลไทยที่ได้ประกาศให้สิทธิการท่องเที่ยวในประเทศแก่ผู้เชี่ยวชาญและนักประดาน้ำชาวต่างประเทศที่มีส่วนร่วมในภารกิจค้นหาและกู้ภัยทีมฟุตบอลเยาวชนหมูป่าอะคาเดมี่ที่อุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมปี61เพื่อแสดงความขอบคุณแก่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มาช่วยเหลือนะครับโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อแสดงความขอบคุณและสอบถามถึงเหตุการณ์รวมถึงวิธีการช่วยเหลือทีมหมูป่าในครั้งนั้นว่าเป็นอย่างไรบ้างก่อนที่ในช่วงบ่ายฮีโร่ถ้ำหลวงทั้งสองนะครับรวมทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยชาวออสเตรเลียมีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลครับรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง